ขอจมูกกระต่ายหน่อยปลายทางขอจมูกกระต่ายหน่อยมันจึงปัดมันจึงปัดแมลงก็บินหนีไปแมลงก็บินหนีไปมีแมลง6ตัว6ตัวทำยังไง6 6เห็นไหมคะมีแมลง6ตัวบินมาเกาะจมูกกระต่ายมันจึงปัดมันจึงปัดแมลงก็บินหนีไปแมลงก็บินหนีไปมีแมลง7ตัวบินมาเกาะจมูกกระต่ายจมูกกระต่ายอยู่ตรงไหนเอ่ยคนไหนทำผิดเดี๋ยวให้มาเต้นระบำกอไก่นะคะมีแมลง7ตัวบินมาเกาะจมูกกระต่ายมันจึงปัดมันจึงปัดแมลงก็บินหนีไปแมลงก็บินหนีไปมีแมลงเท่าไหร่ช่วยกันร้องด้วยนะคะมีแมลง8ตัวบินมาเกาะจมูกกระต่ายมันจึงปัดปัดแรงๆสิมันจึงปัดมันจึงปัดแมลงก็บินหนีไปแมลงก็บินหนีไปมีแมลงมีแมลงมีแมลงโอ้โหเบามากสู้ปลายทางก็ไม่ได้แต่นี่ปลายทางเขากำลังสนุกนะมีแมลง9ตัวพร้อมกันเลยมีแมลง9ตัวบินมาเกาะจมูกกระต่ายอยู่ไหนอยู่ไหนกระต่ายกระต่ายเกาะหรือยังคะปัดเลยมันจึงปัดมันจึงปัดแมลงก็บินหนีไป2ครั้งมีแมลง10ตัว10ตัว10ตัวพร้อมนะคะมีแมลง10ตัวบินมาก็จมูกกระต่ายมันจึงปัดมันจึงปัดแมลงก็บินหนีไปแมลงก็บินหนีไปประมือให้เองหน่อยเก่งมากโอ้โหเยี่ยมพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้ววันนี้คุณครูมีตัวนับนะคะมานำเสนอด้วยไปดูในด็อกคิวเมนต์เลยค่ะตัวนับของคุณครูนะคะวันนี้คุณครูน่าจะมีตัวนับที่แสดงจำนวนสักกี่ตัวดีคะเริ่มตั้งแต่เท่าไหร่มีตัวนับกี่ตัวตอนนี้1ปลายทางนับด้วยต่อไป2นะคะต่อไปค่ะ3วางให้สวยนิดหนึ่งนะคะต่อไป4แล้วใช่ไหมคะขออนุญาตจัดนิดหนึ่งนะคะ4แล้วต่อไปค่ะต่อไป5ต่อไปช่วยกันนับคนไหนไม่นับจำนวนต่อไปก็จะเรียนไม่รู้เรื่องในเรื่องของจำนวนนะคะ5แล้วนับเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่อีกหนึ่ง6ต่อไป7แล้วนับเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่ลูก8ไหนลองนับเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งสิ9และนับเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งจำนวนเป็นเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่เอ่ยเป็น10เห็นไหมคะตอนนี้คุณครูมีตัวนับทั้งหมดเท่าไหร่แล้วคะเท่าไหร่คะเห็นไหมคะสลับสีกันหน่อยก็ได้สลับสีกันนิดหนึ่งเอาล่ะสลับสีกันพอยังสวยยังคะเนี่ยสวยยังคะต้องสลับสีอีกไหมไม่ต้องพอแล้วนะคะคุณครูมีตัวนับที่แสดงจำนวนทั้งหมดกี่ตัวคะ10ตัว10ตัวนั่นก็คือการนำเลขโดดเลข1กับเลข0มาผสมกันตอนนี้มีอยู่10เห็นไหมคะมีอยู่10ตรงนี้กับตรงนี้อาจจะไม่ค่อยสวยขออนุญาตนะคะเอาขึ้นมาอีกนิดนึงดีไหมลูกดีไหมให้นิดหนึ่งนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมยังคะสามเหลี่ยมยังเอ่ยสามเหลี่ยมแล้วตอนนี้คุณครูมีตัวนับทั้งหมดกี่10ลูก10ตัวก็คือ10เห็นไหมคะ10เวลาเขียนจำนวนนับ10ก็ต้องมีเลข1กับเลข0ใช่ไหมเอาเลขโดด2ตัวมาผสมกันนะคะเอาละค่ะพร้อมแล้วค่ะวันนี้สนุกกับตัวเลขจำนวนนับ 6-10 หน้าตาเป็นยังไงเอ่ยเราไปดูกันเลยนะคะจำนวนนับ10เอาไหนลองอ่านสิจำนวนนับ10เอาใหม่อีกครั้งหนึ่งจำนวนนับ
จํานวนนับ10นะคะเมื่อสักครู่นี้ฝึกนับจํานวนกันไปแล้วค่ะคุณครูมีกล้วยมีกล้วยเท่าไหร่คะมีกล้วยเท่าไหร่ No I'm sorry มีกล้วยอยู่กี่ลูกกี่ลูกคุณครูมีกล้วยกี่ลูกคะ10ลูกถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยมีกล้วยอยู่10ลูกเมื่อสักครู่นี้ใครตอบคะอ้าวใครตอบอ้าวถ้าใครตอบถูกรับรางวัลไปเลยคนละ 1,000 คะแนนโหเก่งมากเลยมีกล้วยอยู่10ลูกปลายทางช่วยตอบด้วยนะคะต่อไปมีอะไรเอ่ยมีเก้าอี้จำนวนกี่ตัวคะมีเก้าอี้อยู่10ตัวเห็นไหมคะต่อไปมีอะไรอีกลูกมีนมเห็นไหมคะอยู่กี่กล่องลูกมีนมแสดงจำนวนทั้งหมด10กล่องเราใช้ลักษณะนามคำว่ากล่องกลองกลองไม่เอกกล่องนะคะต่อไปมาแล้วมีอะไรเอ่ยมีเสือ10ตัวเห็นไหมคะเสือ10ตัวกลัวไม่เสือกลัวไหมกลัวไหมกลัวหรือไม่กลัวกลัวนะคะเพราะว่าเสือเนี่ยดุเป็นสัตว์ที่ดุร้ายด้วยเสือมันจะกินอะไรเป็นอาหารทราบไหมเสือกินอะไรเป็นอาหารเสือกินอะไรนะเสือมันก็จะกินเนื้อเป็นอาหารโดยเฉพาะเนื้อของมนุษย์นี่แหละตัวเล็กๆเนี่ยเสือมันชอบไหมคะชอบโดยเฉพาะเนื้อของนักเรียนชายดีกว่าหวานหวานเขาบอกว่าเด็กๆเนื้ออ่อนเนื้อก็จะหวานเสือมันก็จะชอบเพราะฉะนั้นใครที่คุยกันเก่งๆพูดมากๆเดี๋ยวคุณครูก็จะจับเสือมาดีไหมเอาไม่เอาเอาไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นไม่เอาเราก็ต้องปิดนะฮะปิดวาจาแล้วก็ฟังอย่างเดียวเอาต่อไปเสือไม่มาแล้วค่ะเสือหนีไปแล้วต่อไปเป็นการฝึกเขียนเห็นไหมคะเราเรียนรู้กันแล้วเราก็ต้องมีการฝึกเขียนนะคะภาพที่แสดงเป็นภาพอะไรเอ่ยวิทยุคุณครูมีวิทยุกี่เครื่องคะจำนวน10เครื่องนะคะสิ่งของที่กำหนดให้มีอยู่10เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยการเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกเขียนยากไหมลูกไม่ยากเลยนั่นก็คือเลขอะไรเอ่ย10อะไรคะ10อาราบิก10ฮินดูอาราบิกไหนลองพูดซิ10ฮินดูอาราบิก10ฮินดูอาราบิกเลข10ฮินดูอาราบิกเลข10ฮินดูอาราบิกบางคนยังพูดไม่ชัดเลย10ฮินฮออินอฮินฮินดูอาราบิกนะคะเพราะฉะนั้นเด็กป.1พยายามพูดให้ชัดนะพูดให้ชัดหน่อยนะคะ10ฮินดูอาราบิกนะคะต่อไปรูปที่กำหนดให้มีอยู่10ทำยังไงล่ะเขียนแทนด้วยตัวเลขอะไรคะเลข10ไทยเขียนยากไหมไม่ยากเลยมีเลขอะไรกับเลขอะไรมาผสมกันคะเลข1กับเลข0เป็นเลขโดด2ตัวมาผสมกันเหมือนกับภาษาไทยพยัญชนะไทยกับสระเห็นไหมคะนำมาผสมกันนะคะต่อไปเขียนแทนด้วยตัวหนังสือค่ะทบทวนความรู้เดิมนะคะ1 2 3โอ้โหเก่งมากเลยอีกครั้งหนึ่งค่ะสออีบอโอ้น่ารักจังเลยสออีบอ10เขียนได้ไหมได้เปล่าได้นะคะได้นักเรียนปลายทางก็เขียนได้ฝึกเขียนจำนวนนับกันตัวเลขฮินดูอาราบิก
เลข1กับเลข0วิธีการคุณครูได้นำเสนอไปแล้วใช่ไหมคะอ้าวชูนิ้วขึ้นมาเลยตัวเลขฮินดูอาราบิกเลข1เห็นไหมคะ1ใช้เส้นอะไรคะเส้นพื้นฐานที่คุณครูกำหนดเลข1ฮินดูอาราบิกก็คือเส้นตรงเส้นตรงเห็นไหมคะตรงเฉียงขึ้นแล้วทำยังไงต่อลูกทำยังไงคะเอาขอเสียงด้วยเฉียงขึ้นไปต่อไปก็ต้องลากลงมาเป็นเส้นตรงจากบนลงล่างยากไหมคะไม่ยากเลยแล้วก็มีฐานรองรับเลข1หรือจำนวนนับ1ด้วยเห็นไหมคะยากไหมไม่ยากเลยเอาฝึกชูนิ้วค่ะนักเรียนปลายทางชูนิ้วด้วยเฉียงขึ้นไปแล้วก็ลากจากข้างบนลงมาข้างล่างแล้วก็มีขีดข้างล่างเป็นฐานอะไรคะรองรับเลข1ก็คือเส้นตรงแนวนอนนั่นเองยากไหมลูกไม่ยากเลยไม่ยากแล้วต่อไปค่ะมาแล้วหน้าตาแฉล่มทีเดียวเชียวนะคะนั่นก็คือจำนวน0ฮินดูอาราบิกเห็นไหมคะเป็นเส้นโค้งกี่เส้นนะเส้นโค้ง2เส้นก็คือโค้งซ้ายแล้วก็โค้งขวานะคะพร้อมนะคะโค้งซ้ายค่ะโค้งซ้ายหน่อยชูนิ้วชูนิ้วเลยเดี๋ยวมีรางวัลให้นะคะชูนิ้วเลยลากจากบนลงมาข้างล่างแล้วก็ลากจากล่างบนขึ้นไปข้างบนก็ไปบรรจบกันพอดีนะคะก็จะกลายเป็นเลข0ฮินดูอาราบิกเขียนได้ไหมลูกได้เปล่าได้นะคะต่อไปเลขไทยกันบ้างสวยสวยเห็นไหมคะเลข1ไทยสวยงามมากเลยวิธีการเขียนยากไหมลูกไม่ยากเลยตัวเลขไทยเด็กๆต้องม้วนหัวเป็นไงเอ่ยกลมไหม